ามาดูเครื่องเงินกันนะคะว่าจะมีกี่แบบเครื่องเงินนะคะก็จะมีแบบสร้อยจาร์สร้อยจาร์จะเป็นมีเม็ดประเกื่อมมาประยุกต์ร้อยสร้อยที่มีจี้ตอกลายผสมผสานเข้าไปด้วยค่ะแล้วก็ต่างหูต่างหูตะเกาลายโบราณค่ะเป็นลายไขเมงดาจะมีหัวรัดสิ้นด้วยค่ะหินสีนะคะเราก็จะมาประยุกต์ใส่เครื่องเงินเข้าไปด้วยแล้วก็มีผ้าไหมค่ะผ้าไหมของเรานะคะก็จะเป็นลวดลายสวยงามมากค่ะเสน่ห์ด้านวัฒนธรรมนะคะคือการเรือบการเรือมอันรีจุดประสงค์นะคะก็เพื่อให้ชาวบ้านมีความกลมเกลียวรู้รักสามัคคีช่วยกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมนี้ต่อไปค่ะดิฉันที่วัฒนาคำตาลผู้ใหญ่บ้านบ้านโชคที่3ตำบลขวาสิรินทร์จะขอแนะนำเสน่ห์บ้านเสน่ห์บ้านโชคนะคะในเรื่องของอาหารนะคะอาหารที่เป็นเสน่ห์ของบ้านนะคะที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นในเรื่องของสลอนกันค่ะหรือที่เรียกว่าแกงขี้เหล็กนะคะก็วัตถุก็ใช้แกงขี้เหล็กนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรจากพื้นบ้านนะคะแล้วก็จะเป็นสลอเจซึ่งทานกับข้าวก็จะอร่อยมากค่ะสลาเจ๊ค่ะซึ่งภาษาไทยเขาก็เรียกแกงกล้วยนะคะแล้วอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งก็คือเบาะตรับจ้ะเบาะตรับก็คือตำมะเขือที่เรียกง่ายคือตำมะเขือข้าวร้อนๆอร่อยนะคะคือเสน่ห์ของอาหารบ้านโชคนะคะชอบสลังเครื่องเงินสปอร์ตโซดออยเกิดดาวสลาโชได้จ้ะถ้าชอบแล้วก็รักผ้าไหมเครื่องเงินก็ให้นึกถึงบ้านโชคนะคะที่นี่แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงินสำหรับคุณผู้ชมที่ชมนะคะก็เป็นที่เป็นภูมิปัญญาของบ้านซึ่งสามารถถ่ายทอดวิชาให้กับลูกหลานและลูกศิษย์ทำให้ตอนนี้นะคะลูกหลานก็มีอาชีพติดตัวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและก็หมู่บ้านเป็นอย่างดีค่ะผมลุงปวนเจียวทองครูภูมิปัญญาคือตัวนี้นะผมทำถวายประเทศตั้งแต่พ.ศ. 2544นี่ผมไปถวายเองถวายด้วยมือพอดีผมไปที่รุ่นเสน่ห์ท่านมาพอดีท่านถามว่าลุงทวนได้กี่ลายแล้วผมตอนนั้นผมทำได้20ลายเพิ่มอีกจาก13เพิ่มอีกเป็น20ลายแต่เดี๋ยวนี้ตรงนี้ที่ให้ดูเมื่อกี้อยู่นู่นเพิ่มอีก4ลายเป็น24ลายเชิญชมค่ะของดีของบ้านโชคค่ะมีหลายอย่างมีปิ่นปักผมมีเล็บประคำก็มาเที่ยวชมได้ที่บ้านโชคหมู่3ตำบลขวาสินรินทร์ค่ะที่ขึ้นชื่อของอำเภอขวาวสินนรินทร์นะคะจะมีความเด่นตรงที่เราจะมีการ
มีพิธีกรรมหลายรูปแบบนะคะเช่นการแต่งงานนะคะที่เราได้มีพิธีการสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านะคะแล้วก็จะมีการเล่นเกี่ยวกับกระนกติงตองนะคะขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวชมโอท็อปตั้งอยู่บ้านโชคอำเภอเปาสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะที่นี่จะมีทั้งผ้าไหมและก็ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและที่ระลึกมีมากมายให้เลือกชมนะคะขอเชิญมาเที่ยวมาชมนะคะ